สวัสดีครับแอดวีสีมูลคลิปนี้แอดจะได้มาเราประสบการณ์ในการเอาขี้เลื่อยผสมไปกับไม้นะครับแล้วก็เผานะครับประสบการณ์นี้มันจะเหมือนกันกับประสบการณ์ที่ว่าแอดเคยเผามาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ได้เตามาใหม่ๆนะครับหลายเดือนมากๆเกือบปีแล้วนะครับแอดเฮ็ดขึ้นมานะครับแล้วที่นี่ก็เลยมาเราประสบการณ์ไม้นะครับก็คือนะครับเป็นไปตามกระบวนการเหมือนเดิมนะครับก็คือแกจะคายเร็วนะครับแอดเผา20นาทีก็มาเลยนะครับพอมาเสร็จแอดกับจุฟื้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเผาไปเรื่อยๆนะครับก็อยากรู้ว่ามันเป็นแบบเดิมบ่นะครับผลปรากฏว่าเผาไป1ชั่วโมงนะครับแกได้วูบลงนะครับพอวูบเสร็จแอดกระดับเตาเลยนะครับเพราะว่าแอดบ่เผาต่อนะครับเพราะว่าแอดโอบซื้อๆนะครับแอดก็เลยมาสรุปให้ฟังก็คือนะครับการที่ว่าเอาขี้เลื่อยผสมไปกับไม้นะครับมันดีตรงที่ว่ามันคายแก๊สเร็วนะครับนะครับขี้เลื่อยจะใหม่ก่อนนะครับแล้วก็คายแก๊สออกมานะครับนะครับคายแก๊สออกมาแล้วที่นี่เหลือแต่ไม้นะครับแอดจะมาแก้ไขตรงนี้ก็คือแอดอบมาแล้วนะครับก็เลยจะมาเผาอย่างสินะครับมาแนะนำว่าถ้าเกิดใครอยากเผาลองเผาเบิ่งนะครับ FC นะครับลองเผาเบิ่งนะครับจะได้ประสบการณ์แล้วก็แล้วที่นี่แอดจะได้มาบอกข้อเสียก็คือนะครับถ้าเกิดเฮาเผาเป็นทานแล้วนะครับขี้เลื่อยกับไม้นะครับมันผสมกันนะครับที่เป็นทานมันจะเกิดปัญหาตรงนี้คือมันจะลำบากให้เฮามาแยกขัดในการเก็บทานนะครับที่ว่าแอดเคยเฮ็ดมานะครับตัวนั้นคือเป็นปัญหานะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาเว้าเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ FC ฟังนะครับเพื่อจะได้ลองเผาเบิ่งนะครับว่าเป็นยังไงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับ